นะอันนี้เดี๋ยวไปใส่เพลงเหรอคะไม่ใส่ครับเสียงเรียวเลยครับเป็นอย่างนี้เลยเหรออืมอ๋อเดี๋ยวคุยกันก็ติดเข้าไปเฉยๆนะครับอันนี้หมูแดงที่ร้านจะเป็นโฮมเมดนะคะเป็นสไตล์ฮ่องกงค่ะที่ร้านตอนนี้จะมีทั้งหมด6ไส้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ทำแบบทุกวันเนาะแต่ละอันเนี่ยเราก็คือแบบตัวซิกเนเจอร์ของเราเราจะลงทุกวันเพราะว่าเป็นเมนูที่ลูกค้าติดเราจะต้องแบบว่ามีคนที่มาสั่งอันเนี้ยกินทุกวันอันนี้เหมือนออริจินอลเนาะค่ะไม่เหมือนค่ะเราเป็นฟิวชั่นมาแล้วก็คือเหมือนเราทำเป็นหมูแดงแบบฮ่องกงแล้วก็ตับบดอ่ะใช้เป็นแบบฝรั่งเศสค่ะคืออันเนี้ยเราอยากแยกให้คนที่มาทานอ่ะเข้าใจว่าของเราอ่ะไม่เหมือนข้าวจี่ปาเต้นะไม่เหมือนที่อุดรนะไม่เหมือนที่ลาวนะเหมือนเวียดนามไหมก็ไม่เหมือนคือเราทำเป็นฟิวชั่นหลายชาติใช่แล้วมันก็จะมีความที่เป็นแบบว่ากิมมิคของบางแสนก็คือตัวนี้ไก่เหลืองบางแสนนะใช่เพราะว่าคือคนอ่ะที่มาเที่ยวบางแสนนะเขาจะชอบกินไก่เหลืองใช่ไหมคะเราก็ไปสรรหามาว่าไก่เหลืองเจ้าไหนที่มันเป็นเจ้าดังของบางแสนแล้วเรากินแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อมาอยู่กับขนมปังของเราแล้วอ่ะมันอร่อยแล้วมันควรจะมีซอสอะไรมันควรจะใส่ผักอะไรซึ่งอันเนี้ยเราเลือกเป็นผักสลัดแก้วหรือว่าผักกาดแก้วเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นผักที่ราคามันอาจจะไม่ถูกนะแล้วมันก็ค่อนข้างหาซื้อยากด้วยแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าความผักสลัดแก้วหรือผักกาดแก้วเนี่ยมันเข้ากับมายองเนสมากๆมันจะไม่เหมือนผักไฮโดรโปนิกเนาะมันอร่อยกว่าก็เลือกแบบที่เราชอบมาให้ลูกค้าเมนูนึงค่ะที่ขายดีเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ยอาจจะไม่ได้ลงค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นน้ำมันรั่วค่ะแล้วมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่แบบน้ำมันแพงอาหารทะเลแพงแล้วก็ไม่ปลอดภัยเราก็จะพักเมนูนี้เหมือนกันอันนี้ก็ทำมาแบบเป็นอันนี้เป็นซันนี่ไซอัพเป็นแบบกินง่ายๆสไตล์ฝรั่งก็คืออีก4เมนูเนี้ยมันก็จะเป็นเมนูอันนี้เหมือน Morning Breakfast ใช่แบบอันนี้ก็คือเน้นแบบว่าสมมติคนที่แบบไม่เข้าใจว่าอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยก็มาอันนี้เลยสไตล์แบบอาหารเช้ากินง่ายๆตัวซอสที่หลักๆใช้กับตัวอามิลฟิวชั่นผัดหมี่อะค่ะเราก็จะใช้เป็นซอสพริกที่มันเป็นแบบว่าซอสพริกศรีราชาเป็นสามตัวของศรีราชาที่เราอะเอามาผสมกันแล้วแล้วเรารู้สึกว่ากินแล้วเข้ากับส่วนผสมอื่นๆอันนี้ก็เวลาทำก็คือเหมือนแบบจะเอาขนมปังอะค่ะไปอบให้มีความกรอบก่อนไล่ความชื้นระดับนึงก่อนแต่ว่ายังไม่กรอบมากแล้วก็มาทาซอสแล้วก็เสียบไส้ที่มันไม่ใช่ผักอะค่ะเพื่อที่จะเอาพวกตับบดกับตัวไส้ที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยเอาเข้าไปวอร์มในเตาให้มันแบบว่ามีความหอมอร่อยอันนี้คือซอสพริกที่บอกนะคะที่บอกว่าเป็นสเปเชียลเบลนด์ของทางร้านนะคะก็คือตั้งใจให้มันเป็นใช้ของในท้องถิ่นนะคะใช้ซอสพริกศรีราชา3ยี่ห้อเราก็ผสมในส่วนผสมที่เราคิดว่าโอเคลงตัวเข้ากับขนมปังของเราอันนี้ก็จะเป็นตับบดนะคะทำเป็นสูตรฝรั่งเศสค่ะที่ร้านก็คือทำเองค่ะอันนี้หมูยอก็จะเป็นหมูยอเจ้าดังของชลบุรีค่ะแต่ว่าสูตรของเขาอะเป็นสูตรของมุกดาหารนะคะแต่ว่าร้านอยู่ที่ชลบุรีค่ะเราก็พยายามหาซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นนะคะที่แบบ
รสชาติดีแล้วก็คุณภาพดีค่ะโคตรเร็วอ่ะมีเสียงก่อสร้างด้วยค่ะตอนนี้เราโชคดีมากนะคะที่พี่มาตอนที่มันใกล้เสร็จแล้วค่ะก่อนหน้านี้คือมันแบบว่ามันค่อนข้างรบกวนร้านเราพอสมควรเลยค่ะตอนนี้มันค่อนข้างเป็นมิตรกับเราแล้วตอนหน้านี้คือแบบว่าโอ้แต่ก็ถือว่าเราก็โชคดีคือบางร้านที่เขาเป็นร้านค้าเนาะแล้วมันมีทำทางอย่างเงี้ยอันนั้นคือแบบน่าสงสารจริงแต่ทำเสร็จมันก็ดีแหละค่ะแต่บางทีเขาต้องปิดไปเป็นปีนี้ต้อง3มื้อเลยนะมันมีอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าบางคนที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้ทานขนมปังที่มันเป็นขนมปังบาแกตอะค่ะทีนี้เขาก็จะไปนึกถึงขนมปังที่เป็นขนมปังนิ่มเนาะเขาก็เห็นครึ่งชิ้นตอนแรกเขาสั่งชิ้นแรกเห็นครึ่งชิ้นใช่มั้ยไม่อิ่มแน่เขาก็สั่งชิ้นใหญ่ค่ะอันนี้ต้อง3มื้อครับทีนี้พอสั่งชิ้นใหญ่ไปกินไม่หมดค่ะเพราะว่าขนมปังพวกนี้มันแน่นมันจะมีความแบบว่าความอิ่มเนาะมันไม่เหมือนขนมปังนิ่มค่ะอันนั้นมันย่อยเร็วแล้วโดยยิ่งพวกคนที่แบบเขาชอบกินพวกมัลติเกนอะไรเงี้ยคือส่วนตัวแม่ค้าชอบกินขนมปังที่มันเป็นแบบพวกซาวโดหรือว่าเชียร์บัตต้าอะไรเงี้ยจะรู้ดีเลยถึงความอิ่มพยายามเตือนลูกค้าแล้วเก็บไว้อุ่นกิน3มื้อบางคนเขากลัวไม่อิ่มเขาก็สั่งมาแล้วเขาก็แบบน่าจะเชื่อแม่ค้าอย่างเงี้ยมีค่ะแล้วก็ใส่หยอกทอดนิดนึงอันนี้แบบเวียดนามเลยหยอกซอสเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะขอฟอยแล้วนะแล้วก็ติดเที่ยวหน่อยเพราะว่ามันวันนี้นะคะใช่